ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ใบตองแห้งออนแอร์ครับเช่นเคยครับวันนี้อยู่กับคอมเมนเตอร์ประจำรายการคุณอัธวิทย์แสวงสุขหรือว่าพี่ใบตองแห้งพี่ถึกสวัสดีครับครับคุณฟันคุณฟุนควันค่อนข้างที่จะเป็นข่าวตอนนี้นะฮะแล้วก็ดูเหมือนว่าท่าทีนายกก็ฝุ่นตลบเหมือนกันคือปกติเราเรียกกันว่าการเมืองกำลังฝุ่นตลบแต่วันนี้ก็คือวันนี้เขารับขันหมากกันกลางฝุ่นใช่ไหมเนี่ยไปทำเนียบขันหมากไปสู่ขอ ผมอยากเรียกว่าขันหมากอินเดียนะครับคือคนอินเดียเนี่ยเขาเป็นฝ่ายผู้หญิงไปสู่ขอผู้ชายใช่ไหมอันนี้ก็คือผมเข้าใจว่าฝ่ายที่ไปสู่ขอเนี่ยก็เขาก็แทบจะแบบคล้ายๆกับว่าเรื่องตัวเองหมดแล้วชัดเจนว่าไปแบบนี้ก็คือแบบไปคล้ายๆกับว่าชัดเจนแหละว่าต้องถ้าไม่รับนี่ก็แย่แน่ๆใช่ไหมทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วว่ารับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือแบบแหมแล้วก็เปิดทำเนียบรับเลยใช่ไหมครับที่ผมแซวว่าขันหมากกลางฝุ่นคือปกติเราเรียกกันว่าการเมืองฝุ่นตลบใช่ปะครับอันนี้มาในช่วงฝุ่นจริงๆแล้วก็ฝุ่น PM 2.5 ซึ่งกำลังเป็นเรื่องเป็นราวอยู่แล้วก็ทำให้ท่านนายกเนี่ยโหนะฮะมีอารมณ์มา 2-3 วันแล้วกับการที่ถูกประชาชนแบบบ่นเหมือนกับคล้ายๆกับว่าท่านบอกว่ามีคนหาเสียงโจมตีแต่ผมว่าไม่ใช่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องออนไลน์เป็นอะไรหนังซึ่งบ่นว่ารัฐบาลไม่ทำอะไรแล้วเนี่ยอันนี้ฮะพอจะเป็นนายกเนี่ยผมบอกว่า3ล้านข้อ3ล้านข้อนี่ผมแซวนะผมคิดว่ามันมี3ข้อใหญ่ๆแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ผมบอกว่าอันดับแรกที่สุดเลยจะเป็นนักการเมืองคือถ้าท่านรับเมื่อไหร่นะฮะแล้วก็ทันทีที่เขาส่งชื่อให้สมัครส่งชื่อสมัครให้ท่านเป็นแคนดิเดตอันดับหนึ่งของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยนะครับก็เป็นนักการเมืองคราวนี้เป็นนักการเมืองจริงๆไม่ใช่นักการเมืองจากการแต่งตั้งต้องเป็นนักการเมืองที่มาจากการแบบหาเสียงถึงแม้ว่าตัวเองไม่ได้ลงเลือกตั้งเองแต่ก็ต้องมีอิทธิพลต่อคะแนนเสียงเลือกตั้งใช่ไหมต้องได้คะแนนเสียงเลือกตั้งถึงจะเป็นนายกได้ใช่ไหมจะได้เท่าไหร่เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแต่ที่แน่ๆต้องได้คะแนนเสียงคือพอเป็นนักการเมืองแบบนี้เนี่ยต้องปรับตัวคือจะมาแบบหงุดหงิดคนเนี่ยผมว่าลำบากคือเราต้องเข้าใจท่านต้องเข้าใจว่าชาวบ้านเนี่ยมีอะไรก็ต้องบวยรัฐบาลอยู่แล้วนะฮะคือทุกคนเนี่ยมีอะไรเขาก็จะบ่นว่าทำไมรัฐบาลไม่ทำอย่างนั้นทำไมรัฐบาลไม่แก้อย่างนี้อะไรเนี่ยมันจะมี108,900คนที่เป็นนักการเมืองคนที่เป็นนายกที่อยู่ในรัฐบาลถึงตัวเองไม่ได้ลงเลือกตั้งเองเนี่ยนะฮะแต่รัฐบาลที่มาจากเลือกตั้งต้องอิงคะแนนเสียงเนี่ยต้องเข้าใจเรื่องนี้ครับวิธีที่เข้าใจเรื่องนี้ที่ดีที่สุดก็คือแบบการที่เข้าใจเรื่องนี้ให้ดีที่สุดก็คือคนที่เป็นนักการเมืองเขาต้องเดินมาตั้งแต่นู่นนะฮะที่เราเรียกว่าไหว้หมาไหว้เสาไฟฟ้าน่ะใช่ไหมฮะ เราพูดกันอย่างนั้นใช่ป่ะครับคือมันต้องเอาใจใส่คนเอาใจใส่ความรู้สึกคนต้องแบบคล้ายๆกับว่าเราไม่ต้องไปแบบว่าท่านเป็นนักการเมืองถ้าท่านบอกท่านเป็นตัวของตัวเองท่านไม่ต้องไปแบบโอ้แบบกลับกรอกไม่ใช่กลับกรอกเอาใจคนไปเอาใจคนมารับปากไปเรื่อยไม่ใช่แต่ถึงไม่รับปากไปเรื่อยถึงแบบคล้ายๆกับว่ามีหลักมีความมั่นคงอะไรก็ตามแต่เนี่ยที่สำคัญก็คือว่ามันต้องรู้สึกว่าเอาใจเขาใส่ใจเราครับเอาจิตใจคือเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกประชาชนต้องเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกประชาชนก่อนเนี่ยว่าประชาชนอย่างนี้อึดอัดเขาอึดอัดอย่างนี้แล้วท่านจะตอบยังไงท่านจะยังไงคือแบบแคร์ความรู้สึกคนพูดอย่างแคร์ความรู้สึกคนก่อนครับอันนี้คือคุณสมบัติข้อแรกที่ต้องปรับตัวผมคิดว่าข้อนี้ต้องปรับตัวข้อแรกเลยคือต้องเอาใจใส่เอาความรู้สึกคนแล้วก็พอไปสู่สถานะรัฐบาลที่ต้องมีฐานเสียงการเลือกตั้งแล้วเนี่ยจะไปแบบบอกว่าเรียกร้องประชาชนบอกว่าประชาชนผิดประชาชนต้องเสียสละประชาชนต้องมีจิตสำนึกอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะฮะคือแบบคล้ายๆกับว่าไปสอนอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะฮะบทครูใหญ่ที่เคยทำมาก็ทำไม่ได้แล้วใช่ไหมก็ทำได้แต่ว่าต้องเข้าใจคนคือต้องเข้าถึงคนเข้าถึงอารมณ์คนแล้วก็บางทีเนี่ยพูดได้บางเรื่องพูดได้บางเรื่องก็ต้องระมัดระวังใช่ไหมซึ่งวันนี้ก็ดูเหมือนว่าท่านก็โอเคนะเพราะอะไรออกมาขอโทษแล้วใช่ป่ะที่ใช้คำว่าอะไรนะที่ใช้คำบอกว่าขึ้นแบบคล้ายๆว่าขึ้นภาษาพ่อขุนรามมานะมาไล่สิอะไรเงี้ยคือรู้จักขอโทษแล้วอันนี้แต่ว่าอย่าบ่อยครับอันนี้คือเรื่องของการที่
การแคร์ความรู้สึกคนแคร์ความรู้สึกสังคมการแคร์ความรู้สึกคนการแคร์ความรู้สึกของสังคมเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเป็นนักการเมืองคุณสมบัติอันดับสำคัญที่สุดเลยครับถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยนะฮะก็คือแบบนี่ต้องเริ่มต้นก่อนแต่คราวนี้อันนี้คือแค่บอกว่าเริ่มต้นแต่ผมบอกว่า3ล้านข้อนี่คือมีอะไรเยอะแยะคือผมแซวว่า3ล้านข้อนี่มันเยอะมากอันดับแรกที่สุดนะฮะคือการที่ท่านไม่ลาออกเนี่ยใช่ก็เราก็รู้กันตั้งแต่แรกแล้วแหละท่านไม่ลาออกหรอกครับแต่ว่าเหตุผลของการไม่ลาออกของท่านเนี่ยที่ท่านพูดนะฮะรัฐธรรมนูญกติกากฎกติกาธรรมเนียมมารยาทการเลือกตั้งทั่วโลกไม่มีกฎหมายไหนเขาบอกว่าผู้สมัครรับตั้งเมื่อมีตำแหน่งบริหารอยู่ด้วยต้องลาออกโอบามาก็ไม่ลาออกนะรัฐธรรมนูญไทยตั้งแต่2475ก็ไม่เคยต้องลาออกใช่ไหมฮะท่านบอกอย่างนี้นะคุณปูคุณอภิสิทธิ์ก็ไม่ลาออกนะใช่ไหมคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเป็นนายกอยู่แท้ๆยังแพ้เลยใช่ไหมทำไมแพ้ล่ะมีอำนาจอยู่ก็เขาใช้อำนาจไม่ได้นะครับผมว่าท่านเข้าใจผิดอะไรบางอย่างนะเข้าใจผิดสิฮะโดยเพราะผมไม่รู้คุณมีชัยอยู่ไหนคุณมีชัยเขียนรับนูนไว้ไงคุณมีชัยเขียนรับนูนไว้รับนูนฉบับนี้บทเฉพาะการบอกว่าสนช.คสช.ครม.จะลงสมัครรับเลือกตั้งใช่ไหมฮะต้องลาออกหลังรับนูนบังคับใช้90วันทีนี้ท่านไม่ได้ลงสสแต่ลงไปเป็นแคนดิเดตนายกก็เหมือนกับ4รัฐมนตรีไม่ได้ลงสสแต่ลงไปเป็นหัวหน้าพรรคเป็นรองหัวหน้าพรรคเป็นเลขาธิการพรรคส่งคนอื่นสมัครใช่ไหมฮะครับเฮ้ยแล้วตัวเองไม่ลาออกแล้วจะบอกว่ามีสปิริตเฮ้ยนี่เราไม่เคยแบบไม่เคยมีรัฐมนตรีที่ไหนมาลาออกมาก่อนมันใช่เหรอมันไม่ใช่นะมันคนละเรื่องกันนะฮะคือรัฐมนูลมันคนละฉบับกันครับรัฐมนูลฉบับนี้โอเคจะบอกว่าไม่ผิดกฎหมายไม่ขัดไหมก็ไม่ขัดเพราะมันเป็นการแบบคล้ายๆกับว่าเป็นการเลี่ยงไปในช่องที่แบบคล้ายๆกับว่าเขาไม่ได้บังคับไว้พอดีคือเขาบอกว่าถ้าจะสมัครสสต้องลาออกแต่นี่ไม่ได้สมัครสสไปเป็นหัวหน้าพรรคไปเป็นเลขาธิการพรรคแล้วก็ไปเป็นแคนดิเดตนายกแต่ถามว่ามีอันนี้ทับซ้อนไหมใช่ไหมฮะเพราะอะไรเพราะว่ารัฐนูลฉบับนี้เนี่ยที่เขียนไว้อย่างนี้เพราะรัฐบาลนี้มีอำนาจเต็มนายกมีอำนาจเต็มใช่ไหมไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์รัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ซึ่งท่านพูดก็ดีนะเนี่ยท่านบอกเห็นไหมปี57เนี่ยเข้ามาเนี่ยใช่ไหมรัฐบาลนั้นทำงบ58ก็ไม่ได้รัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ไม่มีเงินจ่ายข้าราชการโครงการทั้งหมดจำได้ไหมจำนำข้าวก็กู้ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ทำไม่ได้หมดเลยรัฐบาลยิ่งลักษณ์เป็นอัมพาตเพราะแบบคาอยู่ระหว่างเลือกตั้งทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมแต่ท่านทำได้หมดนะรัฐบาลนี่ทำได้หมดนะไม่ใช่แค่อำนาจนายกด้วยอำนาจนายกของอำนาจของรัฐบาลนี้ครม.สัญจรก็ยังได้ย้ายข้าราชการก็ได้ใช้งบก็ได้อะไรก็ได้ไปจนถึงความเป็นคสช.ครับความเป็นคสช.มีม.44ได้ใช่ไหมฮะถึงรู้ว่าท่านไม่ใช้เราก็รู้ว่าท่านไม่ใช้แต่ท่านก็เคยปลดกกต.มาแล้วใช่ไหมแต่ช่วงนี้ก็คงไม่ใช้หรอกใช่ไหมก็เคยปลดกกต.มาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นข้อที่บอกว่าเฮ้ยอันนี้มันไม่เหมือนกันไม่เคยมีรัฐบาลไหนที่มีอำนาจอย่างนี้แล้วก็คสช.ก็ยังมีอำนาจอยู่อย่างนี้หลังรัฐประหารไม่เคยมีแบบคล้ายๆกับว่า เราไปดูรัฐธรรมนูญ49รัฐธรรมนูญ34นะฮะรัฐธรรมนูญ50รัฐธรรมนูญ34ครับเขียนคล้ายๆกันเลยก็คือแบบว่าถึงพอเข้าสู่เลือกตั้งแล้วเนี่ยไม่ได้มีอำนาจจนถึงหลังมีรัฐบาลใหม่มีอำนาจอยู่บางอย่างแต่ไม่ได้มีอำนาจเต็มอย่างคสช.รัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้อำนาจเต็มงั้นอันนี้ใช่มั้ยเพราะฉะนั้นอันนี้ถึงบอกว่าเวลาที่อยู่อย่างนี้มันก็จะมีความทับซ้อนและมีความย้อนแย้งหลายเรื่องซึ่งถ้าท่านอยู่เราก็รู้อยู่แล้วว่าท่านไม่ออกหรอกก็ต้องระมัดระวังตัวก็คือว่าสิ่งที่คนเขาจะวิจารณ์เห็นบอกว่าจะระวังใช่ไหมเรื่องตั้งแต่เรื่องการออกรายการคือมันสุกเรื่องอะไรไหนใช่ไหมแต่ทีนี้ระวังแบบไหนครับผมคิดว่ามันก็ต้องระวังสามช่วงเลยก็คือว่าสองช่วงเลยเอาข้อแรกก่อนคือช่วงของการเลือกตั้งและช่วงที่2ก็คือช่วงหลังเลือกตั้งใช่ไหมช่วงของการเลือกตั้งเนี่ยผมคิดว่ามันมีข้อสำคัญก็คือว่าต้องทำตัวเสมือนเป็นนายกรักษาการใช่ไหมมีอำนาจก็ต้องมาใช้ครับคือตั้งแต่นี้การย้ายข้าราชการการอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะมันก็ควรจะไม่ทำดีกว่าใช่ไหมการย้ายข้าราชการแต่วันก่อนก็เพิ่งเด้ง
เขาก็เพิ่งเด้งผู้การตำรวจกันอะไรนะที่จังหวัดไหนที่บอกว่าไม่จับนักศึกษาชู3นิ้วอะไรนะฮะปล่อยไม่ใช่ไม่จับปล่อยให้มีนักศึกษาชู3นิ้วเฮ้ยอย่างนั้นได้หรือใช่ไหมฮะการย้ายแบบนี้เนี่ยถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นอำนาจนายกเป็นอำนาจของผบ.ตร.อะไรต่างเนี่ยมันควรจะหยุดได้แล้วใช่ไหมฮะการที่แบบว่าคล้ายๆว่าการที่จะต้องสั่งให้มหาไทยวางตัวเป็นกลางตำรวจวางตัวเป็นกลางใช่ไหมคือคล้ายๆกับว่าต่อไปนี้มันอาจจะมีคนที่แบบว่าเขาคัดค้านเขาวิจารณ์อะไรต่างๆในช่วงของการเลือกตั้งมันต้องมีใช่ไหมอะไรต่างๆเหล่านี้มันต้องมีก็คือแบบเนี้ยแล้วตำรวจจะวางตัวอย่างไรมหาไทยวางตัวอย่างไรวางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัดไหมทหารด้วยครับทหารเราวันก่อนเราก็เห็นข่าวเขาบอกกรมน.จะไปจัดอบรมชี้แจงการเลือกตั้งเอ้ยแล้วไงล่ะอันนี้กกต.อีกขอโทษกกต.มาจากไหนสนช.ชุดนี้ตั้งครับใช่ไหมสนช.เป็นคนลงมติแล้วสนช.มาจากไหนก็คสช.ตั้งครับใช่ไหมฮะสนช.ก็ทหารเกินครึ่งด้วยเพราะฉะนั้นถามว่ากกต.เองก็ต้องระมัดระวังตัวกกต.จะใช้อำนาจอะไรต่างๆที่จะมีผลต่อการเลือกตั้งเนี่ยต้องคิดให้หนักแล้วก็ต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนใช่ไหมที่จะไปทำอะไรกับคล้ายๆกับว่าจะไปมีผลซึ่งกกต.ชุดนี้มีอำนาจมากด้วยกกต.คนเดียวก็สั่งล้มคล้ายๆกับว่าสั่งเปลี่ยนให้สั่งให้เลือกตั้งใหม่ในเฉพาะเขตในเฉพาะอะไรต่างๆเนี่ยในหน่วยในอะไรต่างๆนี้ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหามันก็จะมีปัญหาว่าทุกฝ่ายเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องความเป็นกลางอย่างเคร่งครัดในช่วงที่ท่านตั้งแต่วันที่ท่านประกาศบอกว่าตั้งแต่วันนี้แหละแต่ว่าวันนี้ยังไม่เป็นทางการใช่ไหมแต่มันจะต้องไปถึงวันที่ยื่นชื่อให้กับวันที่4-8ที่สมัครนะภายในสัปดาห์หน้าตอนนั้นเป็นทางการพอเป็นทางการเนี่ยสมมติที่ผมว่าเป็นทางการก็คือว่าคืนนี้อาจจะยังออกสารพระราชาได้แต่วันศุกร์หน้าจะทำยังไงวันศุกร์หน้าทำไงที่คนจะไม่มองว่าเป็นการหาเสียงใช่ไหมฮะพูดผลงานรัฐบาลได้ไหมพูดยังไงผมเข้าใจว่าท่านก็เข้าใจนะจะไม่พูดเพราะเพิ่งแถลงผลงานรัฐบาลไปตอนเช้าใช่ป่ะครับวันเช้าวันนี้แถลงผลงานรัฐบาลเสร็จแล้วต่อไปนี้จะพูดผลงานรัฐบาลไหมอะไรอย่างเงี้ยต่อไปนี้จะวางตัวยังไงอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะฮะไม่ใช่ตัวท่านอีกเนี่ยไม่ใช่ตัวท่านอีกทุกคนเนี่ยมหาไทยครับมหาไทยใครใครอ่ะบิ๊กป๊อกสามปอคงนะกลาโหมเอกประวิตรสามปอใช่ไหมหัวหน้าคสช.กองทัพใช่ไหมมหาไทยไปจนถึงกกต.ด้วยครับกกต.ก็จะบอกว่ากกต.เป็นกลางเสียหมดเนี่ยคนก็จับตาดูอยู่ใช่ไหมฮะอย่างที่บอกแล้วเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยนะมันไปลงอย่างที่อาจารย์ปัญญาพูดอาจารย์ปัญญาบอกว่าคือฝนตกฟ้าร้องอะไรก็ตามแต่สมมติมันเกิดให้ทำอะไรที่มันให้เกิดแบบมีคนสงสัยเรื่องความไม่เที่ยงธรรมอาจารย์ปัญญาพูดอย่างนี้นะฮะการเลือกตั้งถ้ามีปัญหามีข้อสงสัยเรื่องความไม่เที่ยงธรรมขึ้นมาต่อให้มันไม่เกี่ยวกับคสช.เลย คนก็จะมาลงที่คสช.ใช่ไหมคือต่อให้มันไม่เกี่ยวคนก็จะโทษว่าเป็นคสช.เนี่ยอันนี้คือต้องระวังเลยเพราะว่าท่านกลายเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับการเลือกตั้งไปแล้วแสดงว่าเกิดอะไรขึ้นคนเขาจะโทษนี่คือสิ่งที่ต้องระวังมากๆเลยผมถึงบอกว่าเป็นล้านข้อต้องระวังไปหมดไม่งั้นคนก็จะมองว่าเอาเปรียบเอาเปรียบคนบอกว่าแซกแบบเต็มไปหมดครับอันนี้เฉพาะช่วงแรกนี่เท่านั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อนะว่าถ้าพลเอกประยุทธ์ยังคงอยู่ในตำแหน่งต่อหนทางต่อไปจะเป็นอย่างไรครับพรรคพลังประชารัฐจะเป็นอย่างไรจะชนะการเลือกตั้งได้หรือเปล่านี่นะฮะเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับกลับเข้าสู่ใบตองแห้งออนแอร์นะครับฝุ่นการเมืองตลบฝุ่นจริงๆก็ตลบหลังจากนี้ไปพลเอกประยุทธ์จะต้องรับมือกับหลายสิ่งโดยเฉพาะการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็หลังการเลือกตั้งด้วยอำนาจของท่านที่ทับซ้อนด้วยครับใช่ไหมคือสิ่งสำคัญหลังเลือกตั้งเนี่ยก็คือว่าคสช.จะเป็นผู้เลือก250สว.จริงๆ244เพราะมี6ผบ.เหล่าทัพอยู่แล้วโดยตำแหน่งนะประเด็นก็คือว่าพอผลการเลือกตั้งออกมาแล้วสมมุติว่าพรรคพลังประชารัฐใช่ไหมรวบรวมเสียงได้126เสียงอะไรแบบที่ว่ากันแล้วต้องไปใช้250สว.มายกมือมันคือสิ่งที่ทับซ้อนใช่ไหมเพราะท่านเป็นคนที่เลือกเองแล้วเป็นผู้นำขึ้นทูลเกล้าใช่ไหมแล้วถ้าต้องอาศัย250สว.มาเป็นนายกเนี่ยมันหลีกเลี่ยงข้อครหาอะไรต่างๆทั้งหมดไม่ได้เลยว่านี่คือเลือกคนมายกมือให้ตัวเองเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือ
ต้องรวบรวมเสียงให้ได้250เสียงไปเลยต้องให้ได้250เสียงไปเลยนะฮะถ้าไม่ได้อย่างนั้นเนี่ยมันจะแบบจะถูกวิพากษ์วิจารณ์จะถูกลุมหนักเลยว่านี่มันน่าเกลียดใช่ไหมฮะคือ250เสียงก็วิธีไหนก็แล้วแต่ชวนประชาธิปัตย์แล้วก็ได้อะไรเงี้ยอันนี้คือเสียงสสในสภานะเสียงสสในสภาใช้เสียงสสในสภาคือยังไงก็ตามนะฮะเป็นรัฐบาลต้องเป็น250เสียงอยู่แล้วถ้าไม่เป็นถ้าได้ไม่ถึงก็เป็นแค่รัฐบาลเสียงข้างน้อยสมมติเอา126ไปบวกกับ250สวก็เป็นแค่รัฐบาลเสียงข้างน้อยเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยไม่ได้แก้อะไรเลยทำอะไรไม่ได้แล้วก็บอกว่าทำงานไม่ได้แล้วก็จะอยู่ไปทำไมจะเป็นไปทำไมนะเพราะฉะนั้นอย่าไปตัดสินใจทางนั้นเลยเพราะฉะนั้นถ้าอย่างนั้นก็คือต้องให้ได้250เสียงไปเลยคือ24มีนาเนี่ยนะรู้ผลกลางคืนคนก็รู้กันหมดละว่าได้เท่าไหร่แล้วท่านก็ต้องเตรียมรับมือเลยว่าวันรุ่งขึ้นจะทำหน้ายังไงใช่ไหมก็คือแล้วก็วันรุ่งขึ้นถ้าสมมติว่ามีแนวโน้มที่เป็นไปได้สมมติพรรคอีกฝั่งที่เขาไม่เอาท่านได้ไม่ถึง250รวบรวมพรรคทั้งหมดให้ได้เลยก็ได้เลยใช่ไหมฮะเพราะว่าคืนคือมันรู้กันแล้วการเมืองมันจะเห็นแล้วใช่ไหมว่ารู้กันแล้วแต่ว่ารอเวลาอีกสองเดือนกว่าจะประกาศนะกว่าที่แบบคล้ายๆว่ากกต.บอกว่าจะประกาศผลประมาณวันที่9ครับพอประกาศผลวันที่9นะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็จะเป็นผู้ทูลเกล้ารายชื่อ252วแล้วก็จะเปิดประชุมเปิดประชุมแล้วก็มาร่วมกันเลือกเพราะฉะนั้นอย่าเป็นนายกด้วยวิธีการที่ต้องใช้250สวมาลงชื่อเราอาจจะทําเนียนๆใช่มั้ยฮะสมมติท่านได้รอ250แล้วก็แบ่งสวสักร้อยกว่าคนมายกมืออะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะท่านได้160ก็อาจจะมีสวสัก120คนช่วยยกมือ6พบเหล่าทัพก็บอกว่าพวกผมเป็นกลางนะครับพวกผมไม่ยกมือสงวนสิทธิ์อะไรไหนก็คือแบบคล้ายๆว่าไม่งดออกเสียงมันจะไปเนียนมากหน่อยอะไรเงี้ยมันจะดูเนียนดีหน่อยอะไรเงี้ยใช่ป่ะแต่งดก็เลยไม่ดีกว่าพี่ถึกก็ใช่ไงแต่ถ้างดหมดไม่ได้มันต้องได้375มันก็ต้องลงสักครึ่งนึงแหละใช่มั้ยแต่ไม่ต้องเทหมดทั้ง250นี่คือวิธีที่จะเป็นแบบเนียนๆอันนี้คือข้อ2ช่วงที่2ช่วงนี้แล้วต้องหาทางลงให้ได้แล้วอย่าใช้อำนาจอะไรต่างก็ตามแต่ใช้ไม่ได้เลยตอนนั้นก็คือต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามผลการเลือกตั้งให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิธรรมกกต.ก็ต้องระมัดระวังการที่จะแจกใบส้มใบแดงคนในช่วงนั้นไม่แจกพลิกทั้งพรรคหนึ่ง260กลายเป็นได้180อะไรเงี้ยคือมันคนก็ต้องวิจารณ์ผมใช่ไหมอันนี้คือช่วงที่2ส่วนช่วงที่3เดี๋ยวเวลามันเหลือน้อยแต่ช่วงที่3เนี่ยแนะนำให้ไปอ่านอาจารย์สุรชาติครับหลังจากเป็นนายกแล้วนะครับอาจารย์สุรชาติบอกเตรียมยา3ขนาน เอาบอกหาแพทย์พระมงกุฎด้วยนะ ยาบำรุงหัวใจยาบำรุงประสาทยากล่อมประสาทให้หลับเพราะอะไร1เป็นรัฐบาลผสมเอาแค่คนในรัฐบาลก่อนคนในรัฐบาลก่อนจะประนีประนอมอาจจะคล้ายๆต้องหาตกลงต่อรองยังไงต่างๆเนี่ยโอ้โหนะเรารู้กันอยู่แค่เริ่มแรกตำแหน่งรัฐมนตรีคนทำการเมืองรู้กันอยู่นะฮะแล้วก็ในพักตัวเองก็ยุ่งปวดหัวพอแล้วในพักร่วมรัฐบาลสมมุติต้องเอาไปใช้ปัดมาร่วมอะไรเงี้ยขนาดไหนครับแล้วสามรับมือกับฝ่ายค้านยังไงเนี่ยจะมาแบบขึ้นภาษาพ่อขุนรามว่าผมขอโทษอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ครับรับมือกับประชาชนอย่างที่บอกแล้วจะมาแบบยืนบนคนต่อไปไม่ได้นะต้องเข้าใจคนต้องไม่ได้บอกว่าต้องไปเป็นนักการเมืองแบบใครแบบนักการเมืองแบบเที่ยวเอาใจคนไปทั่วไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์ไม่ใช่แต่ว่าต้องเข้าถึงความรู้สึกประชาชนครับการเข้าถึงความรู้สึกประชาชนแล้วก็ต้องรับมือกับคนที่เรียกร้องอะไรต่างๆซึ่งมันจะเยอะซึ่งมันจะเยอะมากเพราะว่าช่วง5ปีนี่คนเรียกร้องไม่ได้ช่วงนี้คนจะออกมาเรียกร้องกันเยอะข้อสุดท้ายต้องรับมือกับราชการเองรัฐราชการเนี่ยท่านก็รู้ว่าท่านอยู่มา5ปีราชการมันเป็นยังไงครับแล้วที่ท่านต้องแก้ปัญหาด้วยม.44เนี่ยเพราะอะไรแต่พอไม่มีม.44แล้วเนี่ยจะทำยังไงคือทุกอย่างที่ระบบนี้5ปีมันสร้างมาเป็นพันธนาการตัวเองแล้วตัวเองเนี่ยจะต้องมาแก้เนี่ยตัวเองเนี่ยต้องมาแก้เปราะการวางกฎระเบียบอะไรต่างๆที่ทำไว้ซึ่งมันจะทำงานไม่ได้ครับโอ้นี่เยอะเลยอันนี้พูดได้ยาวแต่ว่ามันไม่มีเวลาแต่ว่าอันนี้ท่านก็รู้คนของท่านก็รู้คนในพรรคพลังประชารัฐก็น่าจะรู้คนที่เคยทำงานมาก็รู้รัฐบาลเนี่ยถ้าไม่มีม.14ไปไม่รอดใช่ไหมคือระบบราชการเองเป็นปัญหาไม่ใช่เฉพาะการใช้ม.14คนภายนอกระบบราชการภายในก็เป็นปัญหาครับนี่คือสิ่งที่จะเจอเนี่ยทุกอย่างทุกอย่าง
ยา3ขนาด3ล้านข้อต้องแก้ด้วยแล้วก็ต้องไปเจอกับรัฐธรรมนูญแล้วก็ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่เขียนเองด้วยครับน่าจับตานะหลังจากนี้ไปวันนี้ใบตองแห้งออนแอร์หมดเวลาแล้วครับคุณอัธกิจแสวงสุขผมประสิทธิ์ชัยกำบังพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ